เนี่ยอ้นมีหลายคนเลยนะอ้นบอกว่าขอพี่ควานมัดหลักแทนพ่อพลายเนี่ยต้องเกิดแล้วล่ะโปรเจกต์เนี้ย นิ่งนะครับนิ่งดิ่ง นะครับเดี๋ยวไปปรึกษาพี่ควานก่อนนะพี่ควานมายืนโชว์ตัวนะครับนะยืนหลับหรือเปล่ายังไม่หลับนะครับนี่อากาศดีนะครับแต่วันนี้อากาศดีแต่จริงๆแค่แอดยืนอยู่ตรงนี้นี่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกจะร้อนร้อนขึ้นมานิดนึงละร้อนๆขึ้นมานิดนึงละนะ for Saksurin นะ for this month on the 4th he will got the treatmentAnd also the physical checking is from our veterinarian, our doctors. And also it starts from the 5th December. He gonna stay in the own area. Now up to the hill over here to preparing like because for this year and this time is gonna be the first time for our Mahout and our people in the Thai Elephant Conservation Center.With the must period for the experience of the ply Saksurin or ply Saksurin, so he might be couldn't go down to show up for the body go down to say hi to the fan club in the area over there. So if for some who plan to come to see ply Saksurin.Now this is in the high season also. Now in December, it's a night temperature. It's cold. It's very like have the mist. It's very nice in this morning, and many people would like to come to visit in the northern part of Thailand. And for some, it will list to come to visit Saksurin. Now so it will be like extremely sorry about that. If for some who would like to come to visit him, now so.We have to like check his symptom in every day until like we hope he didn't have it previous time, didn't get it faster than we planned on 4th or 5th that he gonna come to over here. We hope like the oil not drain out for this time. But something drain out. นะครับนี่น้ำมันไม่ไหลนะครับแต่ไฮโดรลิกไหลออกมาแทนนะครับไฮโดรลิกไหลลงมาแทนนะครับอะไรนะไปอยู่ด้านหน้าเหรอไม่ได้อยู่ตรงนี้ก่อน ตอนนี้พี่ควานเชียร์ให้เราไปอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับนะจับควานมัดหลักแล้วก็เดี๋ยวให้แอดอาบน้ำให้นะครับโอ้จับแอดกับนันมัดหลักก่อน ให้เราทำความสะอาดแหล่งให้พ่อพายดีกว่านะครับให้ทำความสะอาดหญ้าทำความสะอาดดีกว่านะครับก็จะเป็นการโชว์ไทม์นะครับนะมุทุโชว์ขาที่5นะครับ เขาหันมาดมทางนี้ด้วยนะมาดมกลิ่นแล้วเหรอนะบรรยากาศดีนะถ้าวันนี้ใครจะมาท่องเที่ยวนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางเนาะในรอบกิจกรรมตอนเช้านะครับนะ10 โมง 10 โมง 45พี่โอ๊ตเชิญชวนแล้วนะครับมาเน้อนะครับนะมาเน้อนะไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วนะครับนี่กำนันลองจับงาทุดูสิครับว่าง่วงก็ได้เขาอาจจะตาเป่งขึ้นมาเลยทันทีนะครับนะเราขอเป็นกำลังใจให้พ่อพลายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้พ่อพลายอยู่ตรงนี้ดีกว่านะนะเป็นกำลังใจให้พ่อพลายอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับนะทุส่งมินิฮาร์ทให้กำนันทันทีนะครับช้างชอบนะครับช้างชอบมินิฮาร์ทจริงๆภาษากายภาษารักเหล่านี้นี่น้องช้างเขารู้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยนะถ้าว่าไป การส่งมินิฮาร์ทการส่งมินิฮาร์ทนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณบีบี้สวัสดีนะครับคุณสิริจิตนะครับมูทูเขาไว้ใจนะครับแค่พี่ควานนะครับนะเดินไปใกล้ๆจะจับงวงโชว์
ไม่ได้นะไม่ได้นะนิ่งมากนะครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วคือลมก็คือพัดดีมากเลยนะครับทุกท่านจะบอกว่าลมพัดดีมากวันนี้ลมพัดดีมากจริงๆในช่วงหน้าหนาวนี่ลมก็พัดดีนะลมพัดดีแล้วก็จะเจอนกยุงด้วยช่วงนี้นกยุงก็ออกมาบ่อยๆนะออกมาบ่อยๆนกยุงก็เยอะนะครับยุงก็เยอะนะครับโอดบอกว่ายุงก็เยอะนะเดี๋ยวในส่วนของการนำเสนอนะครับในส่วนของการถ่ายทอดสดหรือว่าการลงคลิปลงอะไรให้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะขอนะปรึกษากันกับทางทีมงานนะครับแล้วก็กับทางแอดกระต่ายแอดก่อแล้วก็ทางหัวหน้างานเทคโนนะครับกับทางคุณหมอพี่ควานด้วยนะครับนะเพราะในช่วงตกมันนะครับนี่เราอาจไม่ได้มาถ่ายทอดสดเดี๋ยวดูว่าเรานำเสนอยังไงเนาะเดี๋ยวก็รอติดตามนะครับแต่ว่า Daily Life เนี่ยเรามีนะครับนะทุกวันแน่นอนนะครับทุกวันแน่นอนแต่จะพาไปดูช้างเชือกอื่นๆต่างๆนะครับภายในสวนรักช้างไทยนะครับนะแอดจับพุงหน่อยค่ะจับพุงแอดใช่ไหมครับจับแล้ว จับแล้วนะครับจับพุงแอดก็พอนะไปจับพุงพ่อพายพ่อพายหันมาดูตลอดเลยสังเกตดูสิพ่อพายหันมาดูตลอดเลยพ่อพายหันมาดูตลอดเลยนี่ให้ดูใกล้ๆน่ะหันมาดมหันมาดมตรงนี้นะครับหันมาดมกลิ่นเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนโอดเดินเข้าไปใกล้ๆนะนี่หันมาดมว่าใครอยู่ตรงนี้ใครมาหานะครับนะแอดกำนันลอดใต้ท้องทุเลยเอาเลิกเอาชัยปีใหม่เอาเลิกเอาชัยกลัวเลิกจะกลายเป็นลอลิงก็จะกลายเป็นลอลิงนะโอ้วันนี้มีหลายเควสเลยนะเนี่ยโอดฝากหอมแก้มฝากจับงวงจับงาจับพุงนะลอดใต้ท้องนะนี่แอบมองอยู่นะครับนี่อันนี้กินอะไรไม่รู้นะช่วงนี้ไม่ได้โชว์สเต็ปเลยนะครับกำนันชวนทุกเต้นโชว์สเต็ปหน่อยช่วงนี้ไม่ได้ค่อยโซเชียลสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ตึ๊ด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 นะแอนกำลังส่งค่าตะกร้า300ให้พลายโดแล้วค่ะโอเคครับผมนะเริ่มเกเรยังครับนะอันนี้เขาเหมือนที่พี่ปิวบอกเมื่อสักครู่นะครับเขาจะมีหันมาดูด้านหลังนะครับถ้ามีใครเดินไปด้านหลังเนี่ยเขาจะหันมาดูนะครับว่าพกกล้วยพกอ้อยมาหรือเปล่านะครับ นะครับก็มีความระแวดระวังนะครับเพิ่มมากขึ้นเนาะนะแต่วันนี้นี่ได้ยินเสียงร้องครั้งเดียวเองนะเพราะพายเขากินนะครับแล้วก็เขาจอยๆด้วยวันนี้นะเลยไม่ค่อยร้องไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับเซลแอดให้เล่นเขาพ่อพลายเดี๋ยวถ้ามันเป็นแอดเล่นแอดไปเล่นกันน้องบาลันนะน้องใบบุญน้องช้างเล็กๆ เชือกอื่นๆนะดีกว่านะ นี่ดีๆนะดีๆนะครับนะขวัญโอดบอกดีๆนะนะไปหาได้อีกกี่วันคะนะครับก็จนแน่ครับวันที่4วันที่5นะครับถึงวันที่4วันที่5นะวันที่4วันที่5นะครับช่วงนี้จนถึงวันที่4เพราะวันที่4ใช่ๆพูดผิดขอโทษทีนะครับเพราะวันที่5นี่เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับในส่วนวันที่4อย่างที่พี่เขาบอกเมื่อกี้ก็คืออาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอยู่ที่โรงตรวจสุขภาพด้านล่างนะพื้นที่ของโรงพยาบาลด้านล่างนะครับช่วงตกมันเขาน่าจะปวดหัวไม่สบายตัวไหมคะนะครับคุณแสงระวีนะครับสอบถามเข้ามาน่าจะมีอาการอย่างนั้นนะครับที่คุณหมอเคยได้ให้ข้อมูลนะผมเคยเห็น
เคยเข้าไปดูนะครับบางเชือกเนี่ยที่เวลาเขายืนอยู่เฉยๆเขาก็จะเอางานะแทงไปที่ดินนะครับที่ผมเคยเห็นหมายถึงเชือกอื่นนะมันจะมีเป็นบางเชือกเหมือนกันนะครับเอางาแทงไปที่ดินบ้างหรือไม่ก็เขาเรียกอะไรหูพึ่งๆบ้างยืนนิ่งๆบ้างนะครับอาจจะมีอาการปวดหัวปวดขมับนะครับด้านข้างเพราะว่าน้ำมันตรงนั้นจะร้อนด้วยอย่างที่คุณหมอตองก็เคยให้ข้อมูลมานะครับแต่สำหรับของบางเชือกเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงริมน้ำเขาก็จะยืนนิ่งๆของเขานะครับจะมีหลายลักษณะหลายพฤติกรรมนะครับหลายพฤติกรรมของพ่อพลายเนี่ยอาจจะยืนแบบนิ่งๆก็ได้ที่เคยเห็นนะอย่างของคุณนิ้งหน่องนะครับคุณสาธิตคุณภัยแก้วพวกนี้ก็จะยืนนิ่งๆนะจะไม่ค่อยอะไรแต่ถ้ามีใครนะครับนะเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะรับรู้ได้อย่างเร็วมากเลยนะเขาก็จะหันมามองนะครับหันมามองอย่างรวดเร็วเลยนะครับแอดบายมีไลฟ์ทูอีกใช่ไหมคะถูกต้องครับผมนะเดี๋ยวคุณกระต่ายนะครับนะทีมงานคุณภาพของเราแอดกระต่ายเดี๋ยวจะมาปล่อย ASMR ให้ดูนะครับของเช้านี้จริงๆผมก็มาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละเดี๋ยวผมก็จะต้องขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่ามีทาง FC นะครับมาพบกับน้องช้างแล้วก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับช้างด้วยนะจะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับช้างด้วยเดี๋ยวผมก็จะต้องขอตัวไปแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องขอตัวไปแล้วเหมือนกันก็คิดถึงพ่อพายคิดถึงเนี่ยที่เวลาเขาอาบน้ำเนาะวันนั้น FC ก็สอบถามมานะครับนะอยากเห็นพ่อพลายอาบน้ำนะครับผมว่าไม่ได้เห็นพ่อพลายอาบน้ำวันนั้นก็ชวดกันดูที่เขาเดินออกกำลังกายนะก็ไปอยู่กับน้องหวานน้องบาลันน้องใบตองแล้วก็คุณยายบัวคำแทนนะครับวันนั้นนะก็เลยไปอยู่ตรงนั้นแทนนะจัดสิรออะไรใจเย็นๆนะครับคุณเกดาวใจเย็นๆก่อนหนูมีนาจะได้เจอลุงทุไหมคะนะครับของหนูมีนาตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากักตัวปรับพื้นปรับเขาเรียกอะไรอ่ะปรับความคุ้นชินนะครับจะอยู่ด้านในโรงเรียนควานนะครับจะอยู่ตรงนู้นนะครับนะของแอดเลยยังไม่ได้เข้าไปหาน้องมีนานะครับเดี๋ยวรอผ่านในช่วงมาตรการแป๊บนึงก่อนนะเพราะว่าเขายังเป็นช้างเด็กนะครับนะเขายังเป็นช้างเด็กต้องเป็นช้างเด็กนะก็กลัวเผื่ออะไรนะกลัวเขาจะเครียดนะอันนี้โดยส่วนตัวแอดนะเลยยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวให้น้องเขาคุ้นชินนะครับคุ้นชินกับพี่ควานคุ้นชินกับสถานที่อะไรก่อนนะเพราะเดี๋ยวรับรองได้เข้าไปแน่นอนยายผมแดงนะครับเห็นยายผมแดงน่ารักเนี่ยรับรองเดี๋ยวได้เข้าไปแน่นอนเดี๋ยวจะก็คุยกันกับแอดหลายๆท่านนะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวก็จะเข้าไปนะครับมีเวลาเดี๋ยวก็จะเข้าไปแต่วันนี้จะยังไม่ได้เข้าไปนะวันนี้จะยังไม่ได้เข้าไปนะครับยังไม่ได้เข้าไปแล้วเข้าไปเล่นกับยายหนูมีนาเดี๋ยวโดนยายหนูมีนาตกแน่นอนเลย100%เลยผมคิดไว้ชอบโดนช้างเด็กๆตกนะโดนช้างเด็กๆตกชอบผูกมิตรกับช้างน้อยๆช้างน้อยๆน่ารักดีช้างน้อยๆน่ารักช้างใหญ่ก็น่ารักนะวายย่อขอบคุณแอดกำนันนะครับนะที่พามาให้แม่ดูนะครับยินดีมากเลยนะครับตอนนี้น้องมีนาปรับตัวกับกองทรายแกเดินขึ้นไปด้านบนตรงนู้นครับเดินขึ้นไปด้านบนตรงนู้นนะ ได้เดี๋ยวผมก็ไปแล้วเพราะว่ามีอะไรนะวันนี้มีเขามาในส่วนของกิจกรรมตรงนู้นด้วยนะมีเขามาตรงด้านล่างพอดีครับมีมาอาบน้ำกับช้างมีนาน่ารักแสนแสบอ๋ออันนี้คือพี่ควานเขาจะพาเดินเข้าเลยนะครับจะพาเดินเข้าเลยลำปางไม่ค่อยหนาวนะครับวันนี้อากาศกำลังดีเลยอากาศกำลังดีเลยนะครับน่า หนูน่าจะกิ๊ดใส่กำนัน เหมือนใส่คุณหมอ นะโอเคนะครับผมนะโอเคนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับกับการพานะครับทุกท่านมาพบกับพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์ในช่วงอาบน้ำเนาะนะก็พ่อพลายอาบน้ำสดชื่นนะครับนะสดชื่นมากๆเลยวันนี้นะไม่ค่อยร้องเท่าไหร่ด้วยนะครับยืนแอคคูลชิวๆก็เดี๋ยวต่อไปเขาก็จะลงไปด้านล่างละเพราะว่า
ด้านล่างเมื่อกี้พี่เขาน่าจะไปดูเคลียร์รถเคลียร์ลาอะไรกันอยู่ด้านล่างเนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะพอดีวันนี้ก็มีธุระมีภารกิจด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามรับชมพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับในช่วงตอนบ่ายเนาะเดี๋ยวแอดกระต่ายจะเอาให้ดูอีกทีในช่วงตอนบ่ายนะครับในเช้านี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพ่อพลายก็จะไปรักษาปฏิบัติภารกิจละนะงั้นเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันตอนบ่ายพ่อพลายนะครับ